สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้จะมาถึงในส่วนของชาวธนูนะคะในรอบพระจันทร์นี้นะคะธนูก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกาถึง21ธันวาคมโดยประมาณนะคะช่องนี้เป็นโหราศาสตร์ตะวันตกเนาะ Western Astrology ลัคนาราศีดาวจันทร์ศุกร์มีดาวอะไรอยู่ก็คือดูได้ถ้ามันไปตกในธนูนะคะทีนี้ธนูอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะขอเท้าความนิดนึงวันนี้วันที่20มิถุนายนนะคะแต่เดี๋ยวจะดูเท้าความช่วงที่มันเกิดนิวมูนในราศีเมถุนคร่าวๆนะคะเพราะมันเลยไปแล้วเนาะเมถุนคือเดือนที่7ของคุณนะคะก็คือพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยคดีความเลยก็แล้วแต่ของสนิทเพื่อนสนิทนะคะของรักประมาณนี้ก็ได้ถ้าแบบเป็นเด็กๆเนาะนิวมูนปกติคือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วของคุณมันไปตกในเรื่องของพาร์ทเนอร์มีโอกาสเหลือเกินจะแบบมีพาร์ทเนอร์ใหม่ๆที่เข้ามานะคะมีไอเดียใหม่มีพาร์ทเนอร์ใหม่โอกาสที่มีก็คือการได้ฟังสัญชาตญาณตัวเองคุณอาจจะรู้สึกว่ามีคนเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์เป็นคนที่ช่วยเหลือเป็นเพื่อนสนิทของคุณเยอะนะคะมากหน้าหลายตานะคะแล้วก็บางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปบางทีรู้สึกว่าคนที่เข้ามาดึงดูดเข้ามาเนี่ยเขาก็ดีแต่มันใช่จริงๆหรือเปล่าเพราะมันจะค่อนข้างมีความซับซ้อนนิดนึงมันมีเนปจูนมาฉากนะคะเนปจูนเนี่ยอยู่ในเรือนที่4ก็คือบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินครอบครัวแผ่นดินบ้านเกิดหรือว่าเป็นสิ่งที่เราเป็นรากในใจเป็นสิ่งที่เราคิดอยู่ในใจนะคะมันทำมุมฉากกับนิวมูนแสดงให้เห็นว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่มันได้เกิดมีการเริ่มต้นน่ะคุณอาจจะรู้สึกถึงความไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่ในการเริ่มต้นพาร์ทเนอร์ที่คุณดึงเข้ามาในตอนนี้อาจจะมีความต่างกันโดยสิ้นเชิงอาจจะเป็นเหมือนแฝดคนละฝาหนังคนละม้วนต่างกันแบบขาวกับดำหยินกับหยางซึ่งคุณมีโอกาสที่จะดึงคนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมากหน้าหลายตามากกว่าหนึ่งแล้วเนาะเพราะว่าธนูไอ้ขอโทษเมถุนมันเป็นราศีของคนคู่ฝาแฝดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่คุณดึงเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจเป็นแฟนก็แล้วแต่เป็นคนที่ต้องดีลด้วยนะเวลานี้ค่ะจะมีความแบบแตกต่างหลากหลายนะคะแล้วเนื่องจากว่ามันฉากกับเนปจูนมันทำให้เกิดการจินตนาการเพ้อฝันสิ่งที่พาเข้ามานี่มันใช่หรือไม่ใช่มันมีความตื่นเต้นบางทีอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะมาจริงๆคนนี้จะมาจริงๆพาร์ทเนอร์คนนี้จะมาจริงๆแฟนคนนี้จะมาใช่จริงๆหรือว่าเป็นสแกมเมอร์มาชั่วครั้งชั่วคราวแล้วหายไปเขาบอกว่าขอให้คุณใช้สติใช้ข้อมูลมีสติฉลาดคิดฉลาดใช้สื่อสารหาข้อมูลที่มันดีๆมันชัดๆมันจะสามารถเป็นเข็มทิศนำทางคุณสู่ทางออกได้ว่าสิ่งที่เจอเนี่ยมันใช่สิ่งที่เพ้อฝันเพ้อเจ้อหรือว่าเรื่องจริงกันแน่นะคะทีนี้หลักๆสำคัญคือมีเสาที่เดินถอยหลังอยู่แล้วมาอยู่ในฉากกับพุธปกติมุมฉากเนี่ยเป็นมุมที่ค่อนข้างมีความท้าเลนมาความชาเลนจ์ความท้าทายแต่ณเวลานี้คือเป็นการที่ทําให้คุณเนี่ยช้าลงหนึ่งสเต็ปคือคิดรอบคอบกังวลนะคะว่าเฮ้ยคนที่เข้ามานี้มันใช่ไม่ใช่ถ้าปกติคุณจะแบบใจฟูเกินไปที่แบบว่าใครเข้ามาก็รับเปิดโอกาสคนเข้ามาแต่ณเวลานี้คุณจะค่อนข้างคิดเยอะคิดมากกว่าปกติมันคือดีนะคะต้องบอกว่าเขาให้คุณน่ะฟังสัญชาตญาณตัวเองมากๆนะคะอะไรที่เขามาบอกแบบที่คุณไม่ได้ตั้งตัวแล้วก็การที่คุณนะคะสามารถเห็นภาพ visualization partner ของคุณได้ partner ตรงนี้เนื่องจากเป็นเดินคู่จะเป็นแฟนจริงๆหรือจะเป็น partner หุ้นส่วนธุรกิจหรือเป็นเพื่อนสนิทก็ได้คือถ้าคุณกล้าคิดกล้าฝันคุณจะดึงคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตคุณได้ที่บอกว่าให้ทำ Burn Design หรือว่าการดึงดูดการเขียนสเปคของคนที่คุณอยากได้จริงๆคนนี้การศึกษาสูงฉลาดพูดเก่งมีความรับผิดชอบเป็นคนจิตใจดีตลกขบขันคืออะไรก็แล้วแต่เขียนมาถ้าคุณกล้านึกอะค่ะมันจะจักรวาลเขาจะสั่นให้คุณได้เขาจะส่งคนที่เป็นแบบที่คุณต้องการนี่แหละมานะคะพยายามที่จะก้าวข้ามผ่านความคิดลบๆ
ถ้าทำได้สิ่งดีมันเข้ามาแน่ๆมันเป็นงานเกี่ยวข้องกับจิตเราโดยตรงก็ว่าได้สมองเนี่ยมันแยกไม่ออกเนาะอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องไม่จริงสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้น2 ครั้งเสมอเหมือนตัวอย่างที่เขาทำวิจัยลองซ้อมชุดบาสชุดในสมองจิกับชุดจริงปรากฏว่าผลออกมาไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณแค่นึกถึงสร้างเป็นภาพที่คุณเห็นคนคนนั้นที่เป็นพาร์ทเนอร์ของคุณอย่างชัดเจนอะนะคุณจะสามารถเจอคนที่ใช่เข้ามาได้แน่ๆนะคะ Be Do Have คือการที่คุณเชื่อถ้าคุณเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้คุณสิ่งคุณจะแบบจักรวาลหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณจะเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วแต่เขาจะดึงดูดนําพามาหรือแม้แต่ตัวคุณเองอะถ้าคุณไม่ใช่คุณตัดผ่านแต่ถ้าใช่คุณจะไปต่อกับคนพวกนี้นะคะ19 มิถุนายนคือพฤหัสเสกทายเสาร์พฤหัสในเรื่องของงานประจำนะคะเขามาทำมุมที่ดีกับเสาร์ก็คือก้นบึ้งในหัวใจคุณพาร์ทเนอร์คุณสิ่งที่มาจากบ้านเกิดเมืองนอนคุณคือนำพามาซึ่งโอกาสที่ดีให้กับตัวคุณเองได้คุณจะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นช่วงเวลานี้เป็นช่วงของการทบทวนในเรื่องของการเงินในเรื่องของการให้คุณค่าตัวเองทรัพย์สินของตัวเองคิดทบทวนสิ่งที่เป็นมาเป็นไปว่าใช่ไม่ใช่อะไรยังไงเนาะทีนี้21 มิถุนายนนะคะจะเป็นช่วงที่มีดาวอาทิตย์เข้าสู่ในราศีกรกฎซึ่งเป็นเรือนที่8ของคุณต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการประเมินตัวเองนะคะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันออกดอกออกผลดีแค่ไหนเรือนที่8คือการเงิน other people money เงินคนอื่น passive income ลงทุนหุ้นประกันภาษีเงินเกี่ยวข้องกับ Network Marketing เกี่ยวข้องกับอสังหาค่าเช่าแฟรนไชส์หรือแม้แต่ภาวะความตายตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลง Transformation ได้หมดหลายคนอาจจะไปพัวพันกับเรื่องนี้คุณจะรู้สึกถึงเหมือนการเข้าอกเข้าใจคนแบบจาก Deep Conversation แล้วก็ความเชื่อจะไปในทิศทางที่บางคนคือล้างความเชื่อหรือบางคนจะเหมือนกับเข้าใจถึงคนคนนั้นมากขึ้นกว่าเดิมมากๆเห็นอกเห็นใจสงสารอ่อนไหวเตรียมพร้อมปกป้องเก็บทุกรายละเอียดและบางทีอาจจะรู้สึกแบบไม่อยากปล่อยผ่านไปเลยนะคะกับบางเรื่องจินตนาการสูงมีพลังความสบายใจความสุขการผ่อนคลายสำคัญคุณมากในช่วงเวลานี้วันที่21 มิถุนายนเป็นวันที่มีกลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีทีนี้มันจะเป็นช่วงที่คุณเข้าสู่ภาวะพลังงานของราศีกรกฎเป็นช่วงที่คุณภูมิใจกับบรรพบุรุษญาติพ่อแม่พี่น้องรากเหง้าของต้นตระกูลหรือแม้แต่สิ่งที่เป็นรูทนะคะเป็นรากเหง้าของตัวคุณเองนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคือมันเป็นช่วงเวลาที่คุณโซเชียลเจอคนโน่นนี่เยอะแยะมากมายตอนนี้เป็นช่วงที่เหมือนกลับมาล้างเข้าใจลึกซึ้งสมมติว่าเวลาที่มันดาวเข้าสู่ราศีเมถุนคือการที่คุณแบบ small talk พูดอะไรผิวเผินแต่พอเวลาไปสู่กรกฎแล้วเดือนที่8เหมือนคุณจะติดต่อคนคนนั้นน่ะสื่อสารอะไรก็แล้วแต่คุณจะค่อนข้าง deep กับคนนั้นมากคุยเชิงลึกนะคะอาจจะพูดถึงปมในใจแผลในใจหรือแม้แต่การเงินที่มันส่งผลกับคุณปัจจุบันเนี่ยอะไรเป็นปัจจัยทำให้เกิดสิ่งนี้ที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะต้องไปเยียวยารักษาสิ่งนั้นๆก่อนหลักๆมันจะมาจากบ้านจะมาจากชีวิตในวัยเด็กนะคะทีนี้ถัดมาก็คือวันที่26มิถุนายนพุธเข้าสู่ราศีกรกฎก็จะเป็นช่วงของการเงินนี่แหละจะมีการติดต่อสื่อสารเงินคนอื่นอาร์เตอร์พีเพิลมันนี่จะแบบได้ทำได้สื่อสารแล้วก็เงินเข้าเยอะมากนะคะ30 มิถุนายนเนปจูนเดินถอยหลังเนปจูนตอนนี้อยู่ในเรือนที่4ก็คือในเรื่องของรากเหง้าในเรื่องของจิตใจในเรื่องของครอบครัวหลายๆอย่างในชีวิตมันจะชัดขึ้นเซนส์จะบอกเลือกอะไรตามเซนต์ตัวเองได้เลยนะคะ3 กรกฎาคมฟูลมูนในราศีมังกรมังกรเป็นเดือนที่2ของคุณเดือนที่2คือเรื่องการเงินการ active income ทำอะไรที่มันเป็นต้องใช้แรงออกแรงใช้เวลาให้ได้เงินออกมาแล้วก็พวกวัตถุพวกของหรูหรา material การให้คุณค่า self worth นะคะการให้คุณค่าตัวเองนะทีนี้ต้องบอกว่าเวลาที่มันเกิดในราศีมังกรนะคะมันเป็นการหาความพอดีในใจคุณเองนะคะโอกาสที่มีก็คือการทำพันธสัญญา
ความสัมพันธ์การปลุกพลังการปลุกยักษ์ในตัวคุณเองการเห็น self worth ก็คือการให้คุณค่าตัวคุณเองนะคะความท้าทายก็คือบางทีเป็นการปลดปล่อยการถูกควบคุม control ของชีวิตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปให้ได้แล้วก็การก้าวข้ามผ่านความแบบไม่ไว้วางใจในชีวิตไปให้ได้ฟูลมูนเนี่ยค่ะบอกถึงความแข็งแรงบอกมีเหตุผลการมีทรัพยากรที่เหลือล้นนะคะเพราะมันมีพฤหัสมาทำมุมทรายพฤหัสที่มาจากในเรื่องของงานประจำนะคะลูกน้องบริวารการใช้ชีวิตประจำวันมันมาจอบเนี่ยค่ะทำให้คุณสัมผัสได้ว่าเฮ้ยเงินทองไหลมาเทมาทรัพยากรที่มีมาแบบไม่ขาดสายเลยแล้วก็เดี๋ยวลองดูกันเนาะตอนนี้ที่บอกไปว่าแจงอยู่ที่นี่ก็เป็นธนูเพราะฉะนั้นจะดูจะนั่งตั้งใจดูสิว่าเฮ้ยเงินจะเข้าจริงหรือเปล่าลองย้อนไปดูเมื่อประมาณธันวาคมปี2022นะคะดาวพฤหัสเข้ามาในเดือนที่6นะคะในราศีพฤษภซึ่งมันไปตกในเรื่องงานประจำในเรื่องของวัตถุเงินความมั่งคั่งความมั่นคงความปลอดภัย security นะคะทรัพยากรการทำงานที่มั่นคงมากขึ้นการทำอะไรที่เสริมสร้างความร่ำรวยนะคะซึ่งมันก็มีความหมายพ้องไปกับในส่วนของมังกรเช่นกันต้องบอกว่าเวลาที่ดาวจันทร์อยู่ในมังกรเนี่ยค่ะมันอาจจะไม่ใช่เป็นจันทร์ที่เป็นตัวเองมากนักเพราะว่าปกติจันทร์จะแบบเฟมินีนเอเนจีเข้าอกเข้าใจเนเชอริงนะคะดูแลรักษาถนอมน้ำใจแต่ด้วยความที่พอมันย้ายเข้ามาอยู่ในราศีมังกรเนี่ยค่ะคุณจะค่อนข้างโฟกัสไปในเรื่องของงานในเรื่องของความถูกต้องในเรื่องของการใช้ความคิดแบบเป็นผู้ใหญ่นะคะอาทิตย์อยู่ในราศีบ้านก็คือในเรื่องราศีกรกฎซึ่งเป็นดาวที่8นะมันเกี่ยวข้องกับความรักความสมดุลความสัมพันธ์การทำอะไรที่เต็มไปด้วยหัวใจหรือว่าการทำอะไรในสิ่งที่เด็กๆอยากจะเป็นแบบนี้นะคะเสาร์อยู่ในราศีมีนแล้วทรายกับอาทิตย์มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเสาร์ในเรือนที่บ้านแล้วบ้านคือในเรื่องการเงินแสดงว่าคุณหลักๆเลยเนี่ยจริงๆใจคือต้องการความมั่นคงในชีวิตมากๆสำคัญที่ต้องการความมั่นคงคือมาจากที่บ้านนี่แหละนะคะคุณจะสามารถทำอะไรที่มันเหนื่อยมันท้อแต่มันไม่หยุดอ่ะมันสามารถทำต่อเนื่องไปถึงเส้นชัยได้นะคะจนกว่าจะสำเร็จไม่ได้ต้องได้เท่านั้นลองดูดีๆในช่วงนี้นะคะเป็นเรื่องเด่นดังดวงดีนะคะในเรื่องการเติบโตในเรื่องหน้าที่การงานการทำงานแบบมืออาชีพเป้าหมายชีวิตชัดเจนปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเมื่อเราได้เจอสิ่งที่ต้องการเป็นความฝันเป้าหมายของคุณแล้วค่ะจับไว้ให้แน่นเกาะไว้ให้แน่นคุณจะเหมือนกับบางคนน่ะจะลืมความฝันในวัยเด็กเด็กๆเรากล้าฝันพอเราโตมาเราเจอเรียลิตี้เจอความจริงมากเราสู้พอฝันก็คือฝันเนาะชีวิตจริงก็เอาเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นแต่จริงมันไม่ใช่เนาะคุณทุกคนจนแบบ70 80 90 101คุณยังมีความฝันที่จะสามารถทำให้สำเร็จได้ถ้าเราอนุญาตให้ยูนิเวอร์สจักรวาลเนี่ยค่ะแสดงให้เราเห็นสิ่งที่เราต้องการถ้าเรากล้าความฝันเป้าหมายชีวิตมันจะปรากฏอย่างชัดเจนก็ต้องถามตัวเองแล้วว่าแล้วเราล่ะมีฝันกันบ้างหรือเปล่าไม่ใช่ฝันที่นอนกลางคืนนะแต่เป็นฝันที่อยากจะทำสิ่งนั้นให้มันดีมากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ10 กรกฎาคมอังคารเข้าสู่ราศีกันซึ่งก็เป็นเดือนที่10ของคุณในเรื่องของงานชื่อเสียงความสำเร็จนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่แอคทีฟสร้างชื่อเสียงอย่างเต็มที่เป็นช่วงเวลาของทำงานแต่เหมือนใช้ความสนุกสนานเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยหรอไหมทำงานด้วยความสนุกสนานนะคะ11 กรกฎาคมพุธเข้าสู่ราศีสิงห์ก็คือในเรื่องของการสื่อสารการเดินทางอะไรรู้ไหมเดี๋ยวแจงกลับไทยอีกแล้วพุธเข้าสู่ราศีสิงห์เนี่ยเป็นช่วงของการเดินทางเดินทางไกลก็ตามนั้นน่ะมันต้องเดินทางไกลอ่ะการติดต่อต่างประเทศเดินทางไกลเรียนต่อระดับสูงหรือว่าการเพิ่มเติมความเชื่ออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นนะคะ17 กรกฎาคมนิวมูนเกิดขึ้นในราศีกรกฎนะคะซึ่งเป็นเดือนที่8ของคุณพูดอีกทีการเงินการลงทุน Other People Money Passive Income ความตายการเปลี่ยนแปลง Transformation เงินประกันเงินจาก
แฟรนไชส์เงินจากในเรื่องของเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งนะคะได้หมดเลยนะคะมันเป็นช่วงของการเริ่มต้นสร้างปัจจัยพื้นฐานในชีวิตโอกาสที่มีก็คือการพัฒนาอินทูเอชันสัญชาตญาณตัวเองให้ชัดเจนมากขึ้นมีการสื่อสารที่ถนอมน้ำใจมากขึ้นกว่าเดิมความท้าทายคือการต่อรองกับสิ่งที่คุณคอนฟรอนต์คือเผชิญหน้าคุณต้องคุยยังไงเข้าใจเขายังไงการก้าวข้ามผ่านภาวะที่เป็นการพรีเซิร์ฟปกป้องป้องกันตัวเองไปให้ได้มีมูลรอบนี้ค่ะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การปฏิวัติครั้งใหญ่เลยเป็นช่วงของการสะท้อนสิ่งที่อยู่ลึกๆซึ่งมันต้องลึกมากเลยนะเพราะมันที่แปดเนี่ยภายในใจของคุณนะคะที่คุณต้องการจริงๆซึ่งพลูโตค่ะเข้ามาทำมุมตรงข้ามในรอบนี้นะคะพลูโตมันกำกึ่งในเดือนที่สองการเงินนะคะเวลาที่พลูโตแล้วไปอยู่องศาแบบคามิดดีกรีแบบนี้ค่ะมันเกี่ยวข้องกับไครซิสวิกฤตการเปลี่ยนแปลงธุระปะปังที่ยังไม่จบสิ้นนะคะที่ต้องมาสะสางต่อให้จบพลูโตบอกไปถึงการตัดสินใจตัวเลือกตัวอย่างเช่นการตัดสินใจย้ายถิ่นการตัดสมาชิกบางคนออกจากครอบครัวคนที่แบบหรือเอาคนที่แบบท็อกซิกอ่ะเป็นพิษในใจเราออกไปหรือแม้แต่งานสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคนเนี้ยไม่ใช่แล้วว่ามันอยู่หรือมันเครียดอ่ะมันไม่อยากจะอยู่ด้วยอ่ะมันคุณจะตัดคนพวกนี้ออกไปคือต้องบอกว่าพลูโตอะค่ะเป็นโอกาสแล้วก็เป็นทางเลือกในการจะล้างแผลใจในอดีตที่เจอมาในแพทเทิร์นในรูปแบบเดิมๆออกไปซึ่งสิ่งที่เจออ่ะคนเรามันเท่ากับซัมมารีสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตเราเป็นอย่างไงเราเจ็บปวดเราไม่มั่นใจเราเสียใจเราเครียดเราซึมเศร้าอะไรก็แล้วแต่มันมาจากสิ่งที่เกิดมาจากในอดีตทั้งนั้นเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามันเป็นการมาจากณตรงนั้นนะคะทีนี้เมื่อเป้าหมายเราสูงเราจะได้รับแรงกดดันต่างๆมันจะมาหลอมให้เราเก่งและแกร่งเหมือนเพชรที่โดนสร้างมาจากแรงอัดเหมือนที่เราเคยเรียนกันมาวิทยาศาสตร์เนาะเพชรจริงๆมันก็มาจากคาร์บอนที่เกิดจากแรงอัดคาร์บอนก็จริงๆคาร์บอนถ่านก็เป็นคาร์บอนคุณจะเป็นเพชรหรือคุณจะเป็นถ่านถ้าถ่านก็ไม่ต้องโดนอัดอะไรมากอะอยู่ยังไงก็ไปอย่างนั้นเนี่ยแต่เพชรอะมันคือการโดนแรงกดดันจนกลายแบบปรับโครงสร้างใหม่กลายเป็นสิ่งที่สวยงามมีค่าฉันใดฉันนั้นมันก็เหมือนกันน่ะสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณในรอบนี้ค่ะนิวมูนรอบนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณต้องมาเป็นเชียร์ลีดเดอร์ให้กับตัวคุณเองใครจะให้กำลังใจคุณได้ดีที่สุดถ้าไม่ใช่ตัวคุณเองก่อนเนปจูนมาคอยส่งเสริมในนิวมูนรอบนี้สิ่งที่ทำให้คุณหลบจากความตึงเครียดไปให้ได้ให้คุณสามารถเห็นสิ่งที่มันสวยงามหลักๆเลยมาจากที่เรื่องบ้านความอบอุ่นในใจน้ำงานศิลปะศิลปินการฮีลลิ่งเสาเล็งอังคารเกิดขึ้นด้วยมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่บางคนจะรู้สึกถึงเหมือนกับการโดนจำกัดบางเรื่องนะคะแล้วก็อาจจะหงุดหงิดคุณต้องเรียกว่าเป็นต้องขอบคุณอะปัญหาอุปสรรคหรือว่าโอกาสที่มันเข้ามาที่ทำให้คุณใช้สติปัญญาในการแก้ไขให้ได้นิมนต์รอบนี้นะคะหลายคนอาจจะรู้สึกเหมือนแบบจังหวะเต้นรำช้าๆไปไม่ถึงฝั่งสักทีเดินเต้นรำไปหน้าถอยหลังหน้าถอยหลังนั่นแหละแต่จริงๆแล้วมันดีนะคะเพราะว่าคุณเองอะได้เห็นถึงความสวยงามเห็นถึงความจริงเห็นถึงแรงบันดาลใจการเห็นใจและใช้สัญชาตญาณในการนำพาเพราะจริงๆแล้วค่ะทุกอย่างสิ่งอะไรก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละถ้าคุณมีศรัทธาที่มากเพียงพอถัดมานะคะ22กรกฎาคมศุกร์ถอยหลังศุกร์ถอยหลังในเรื่องการเงินเดินหน้าถอยหลังก็เดี๋ยวเงินเก่าหรือว่าเงินเก่าจะกลับมาแต่เงินใหม่อาจจะช้านิดนึงคนเก่ากลับมาเพื่อนเก่าวนกลับมาในชีวิตแต่อะไรที่เป็นใหม่ๆความสมถวยความงามใหม่ๆอาจต้องระวังดูแลรักษาหนึ่งเพราะบางทีมันอาจจะไม่ได้ตามสเปคนิดนึงผิดรูปนะคะอ๋อแล้วก็มาจากติดต่อสื่อสารเพื่อนเก่าสังคมเก่าออนไลน์ต่างๆมันจะวนกลับมาชีวิตคุณได้
22กรกฎาคมอาทิตย์เข้าสู่ราศีสิงห์ก็คือการเดินทางไกลปฏิบัติธรรมหนังสมาธิ soul searching ออนไลน์คุณจะกลับมาแอคทีฟเรื่องนี้ครั้งหนึ่งทำแล้วปังปุริเย่นะแล้วก็ถัดมาจะเป็นช่วงวันที่28กรกฎาคมพุธเข้าสู่ราศีกันคือเรื่องของงานการชื่อเสียงการสื่อสารพูดคุยมันจะแอคทีฟมากแต่ระวังในเรื่องของการพูดตรงเกินไปรู้สึกตัวเองโดนจำกัดหรือว่าต้องแบบเหมือนมีเหตุทะเลาะอ่ะหรือว่าไม่สบายใจจากในเรื่องความรู้สึกไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องพูดออกไปเนี่ยระวังการสื่อสารนิดนึง1 สิงหาคมฟูลมูนในราศีกุมก็คือในเรื่องของการเดินทางจบเริ่มต้นใหม่อะไรรู้ไหมตัวเองกับไทยกับอเมริกาก็คือวันที่1 สิงหาคมเออมันก็ช่างพอดีอะเนาะเป็นเรื่องของการจบการเดินทางจบการสื่อสารจบการเรียนการสอนการปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาตินะคะแล้วสิ่งที่บอกว่าจบไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่า mindset ใหม่ๆในชีวิตในใจคุณได้อ่ะค่ะคุณจะเห็นถึงพัฒนาการในเรื่องของการสร้างทีมการสร้างงานการสร้างการเปลี่ยนงานประจำของคุณอยู่ๆปรับเปลี่ยนแบบอภิหารแบบนี้ก็ได้เหมือนกันก็ลองดูนะมันจะเป็นประมาณนี้ได้ทีนี้เดี๋ยวจังขอเปิดไพ่ให้ชาวธนูนิดนึงนะคะในเรื่องของงานนะคะเป็นอย่างไรบ้างดูซิ10 ถ้วยทำอะไรนะคะเราจะรู้สึกถึงสิ่งที่ทำอ่ะเราต้องการความมั่นคงให้กับคนในครอบครัวนะคะอย่างมากได้เป็นไพ่ The Magician ก็คือถึงคุณมีความรู้ความสามารถเครื่องมือทุกอย่างสิ่งคุณครบที่ทำเน้นๆเนี่ยจะถามว่าทำไมต้องทำเยอะแยะมากมายไม่ทำเพื่อตัวเองนะทำเพื่อคนในครอบครัวนะคะซึ่งถามว่าสำเร็จไหมสำเร็จแน่ๆในเรื่องของการเงินนะคะเป็นไพ่ Case of Pentacle มันเริ่มมีการได้เก็บเกี่ยวผลผลิตอะสิ่งที่ทำไปปลูกอะไรไว้มันเริ่มขึ้นแล้วมันเป็นช่วงของการได้เรียนได้สื่อสารได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตที่มันดีมากๆเป็น Page of Wands คือคุณจะมีไอเดียความคิดเยอะมากเงินมันจะเข้ามามันมาน้อยๆแต่มันเริ่มมาแล้วก็ยินดีด้วยในเรื่องของสุขภาพ2 ถ้วยก็ดูแลรักษามีพาร์ทเนอร์ที่เขาช่วยแบบเป็นเหมือนกับคู่ที่ดูแลรักษาในเรื่องสุขภาพเกินไปอ่ะเหมือนช่วยกันออกกำลังกายช่วยกันคือจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะโยคะพาร์ทเนอร์รันนิ่งพาร์ทเนอร์คือคนจะแบบเหมือนมีคนที่มาช่วยดึงให้เราพัฒนาตัวเองมากขึ้นจริงๆอ่ะพฤหัสอยู่ในเรือนนี้แจงเข้าใจว่าหลายคนหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมมากๆนะคะเรียนรู้เข้าใจชีวิตเข้าใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้นทําไมต้องนอนตามเวลาฮอร์โมนออกมาตรงนี้หรือว่ากินอะไรยังไงคือคุณจะศึกษาเรื่องนี้มีความเข้าใจที่มันมากขึ้นกว่าเดิมมากๆในเรื่องของการเรียนนะคะได้เป็นไพ่9 ถ้วยก็คือมันรู้สึกว่าอยากเรียนไม่จบไม่สิ้นเนี่ยมีอะไรโอกาสที่ต้องเรียนที่ต้องแบบว่าเรียนได้อีกเป็นคนที่ใฝ่รู้ซึ่งก็แล้วก็สำเร็จไหมสำเร็จแน่ๆความรักนะคะเป็นไพ่ Judgment เหมือนได้คำตอบในเร็ววันนี้แหละนะคะลองดูคนที่เป็นราศีพฤษภหรือว่าเป็นต่างชาติหรือว่าทำงานในองค์กรขนาดใหญ่นะคะเป็นพวกผู้บริหารแบบนี้น่าจะเข้ากับคุณได้ดีนะคะก็ประมาณนี้นะในส่วนของรอบพระจันทร์นี้ในส่วนของชาวธนูนะจ๊ะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ